Giorno สีขาวนะครับ Giorno สีขาวคันนี้ก็จะมีอะไหล่แต่งจุดปั๊มบนจะเป็น Brembo Rossi เบอร์17นะครับพร้อมเม็ดปรับโคเคนนะครับแล้วก็เพิ่มการแต่งโคเคนการสั้นด้วยนะครับแล้วก็มือคัดซ้ายมือเบรกหลังก็จะเป็นมือคัดโคเคนนะครับการสั้นนะครับแล้วก็ส่วนโช๊คหลังโช๊คหลังจะเป็นโช๊คไนตอนนะครับไนตอนของเป็นไนตอนกระป๋องล่างปรับ3จุดนะครับแล้วก็ส่วนโช๊คหน้าโช๊คหน้าเป็นโช๊ค RGS จานจะเป็นจาน TK 200มิลนะครับแล้วก็ส่วนปั๊มจะเป็นปั๊มที่เรียกกันว่าปั๊ม Brembo ตภาพนะครับของ GP นะครับแล้วก็ส่วนคันนี้ยังเป็นล้อเดิมอยู่นะครับเพราะว่าล้อ MFZ สั่งไปแล้วยังไม่ได้นะมาสิ้นเดือนแล้วก็ใส่ยาง Pirelli นะครับขาตั้งมีเนียมตัวนอกนะครับแล้วก็มีกันสะบัด SD 216วาล์วทองนะครับแล้วก็พร้อมตัดขาอะไรใส่เก็บความเรียบร้อยนะครับส่วนคันนี้ก็มีสายระบายน้ำมันเครื่องเอิร์นเบอร์4เช่นกันนะครับส่วนคันนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เจ้าของรถรีเควสมาให้เป็นเครื่องยนต์ข้างโอเพนเครื่องไม่แกะนะครับเซตโดยช่างต้ากับมอเตอร์คันนี้ก็วิ่งอยู่ประมาณหน้าไมล์ประมาณ155ครับคันนี้จบอยู่ประมาณรวมอะไหล่ที่สั่งแล้วยังไม่ได้ด้วยน่าจะราวๆประมาณ 350,000 ได้ครับคันนี้รวมทั้งหมดแล้วครับไม่รวมตัวรถครับผม